เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามดูข่าวที่น่าชื่นใจดูแล้วยิ้มตามกันไปกับพวกเราสังคมชาวนนทบุรีกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับคือหน้าตาของเด็กหนุ่มช่างกลนะครับอายุเพียง19ปีนะครับเป็นคนดีของสังคมครับเขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ครับที่บริเวณหมู่บ้านแสงอรุณครับถนนสามมคคีตมบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีครับ และตัวเองนั้นเมื่อสำรวจในกระเป๋าเงินนะฮะก็พบว่ามีอยู่จํานวน1 0 0 0 0ื่กัอบอีก80บาทเลยครับแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนมีเอกสารจํานวนหนึ่งตนเองก็เลยมามอบให้กับตํารวจครับเพื่อติดตามหาเจ้าของครับนี่แหละครับหน้าตาของเขาครับหนุ่มคนนี้ครับเขาชื่อว่านายฉัดมงคลสมอหอมครับอายุ19ปีนะครับเรียนช่างกลขอสอทบอ,อยู่ชั้นปีหนึ่งนะครับ ช่วยพ่อแม่ทํางานที่ร้านซ่อมไดนาโมขณะที่ขณะที่ตัวเองนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับก็พบกระเป๋าเงินนี้ตกอยู่ตรวจดูก็มีเงินและมีเอกสารดังกล่าวนะครับตัวเองนั้นก็ได้ทําหน้าที่พลเมืองดีครับนำมามอบให้กับตํารวจได้ตามหาเจ้าของและเมื่อเจ้าที่ตํารวจของเรานะฮะที่สถานีตํารวจปูทอร,รัตนาธิเบศครับเมื่อได้รับแจ้งความแล้วก็ได้รีบทําการ ติดตามหาเจ้าของตัวจริงนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของนั้นคือนายชูชัยจำนงวงครับเป็นอ,อ,อดีตข้าราชการทำงานอยู่ที่กรมชลประทานสามเสนครับแต่ปัจจุบันนั้นได้กเกษียณมานานแล้วนะฮะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตัวเองก็ได้เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากกลับมาบ้านก็พบว่ากระเป๋าสตางค์ของตัวเองเนี่ยไม่รู้ไปทำตกหายตกหล่นที่ไหนครับ จึงไปติดตามขอดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆก็ไม่เห็นนะตนสุดท้ายเนี่ยโหเหมือนโชคช่วยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาบอกครับว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของตัวเองได้นะฮะตนรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเงินที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นเงินบำนาญที่เก็บไว้ใช้หามหมอและก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะซึ่งหากไม่ได้เงินคืนก็คงไม่มีเงินใช้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับก็ เกิดเป็นภาพความประทับใจแบบนี้แหละครับแล้วก็คุณลุงท่านนี้ก็ได้ขอบอกขอบใจเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากนะครับนะฮะซึ่งพวกเรานะฮะชาวเพจข่าวนนทบุรีก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะฮะกับเด็กหนุ่มคนนี้นะฮะย้ำชื่ออีกครั้งนายชัดมงคลสมอหอมนะฮะนายฉัดมงคลสมอหอมนะครับ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีน้ำใจนะฮะเป็นพลเมืองดีที่สังคมต้องการเป็นอย่างมากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดนนทบุรีของเรากันต่อนะครับไปติดตามดูกันว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างและสำหรับคุณผู้ชมนะครับฝากช่วยติดตามกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้ออกไปด้วยนะครับเผื่อมีข่าวด่วนข่าวเด่น อะไรก็ตามนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทันสถานการณ์อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับ